สวัสดีครับค่ะมีคุณผู้ฟังตามเหมือนกันนะตอนนี้ก็ดูเซตก่อนนะฮะค่ะค่ะเซตหลักฐานอยู่นะฮะรูปแบบนี้ก็เรียก cyclical triangle นะฮะค่ะยังอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับค่ะพูดเวลามันปรับฐานในวอลุ่มจะหายไปนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับฐานปกตินะฮะรูปแบบนี้ก็คือแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่1179นะครับเรียกว่า A นะฮะขึ้นไปเป็น B นะฮะ B เนี่ยขึ้นไปที่ผมดูนิดนึงนะฮะ B ขึ้นไปนะฮะที่1209นะครับค่ะขณะนี้ทํา C อยู่นะฮะทํา C อยู่นะครับก็จะมี5ขึ้นนะฮะค่ะรูปแบบนี้เรียกว่า running correction นะฮะrunning เป็นการปรับฐานในแนวโน้มขึ้นนะครับ running ก็จะมีแนวรับอยู่ที่ 1196.83 รับนะครับหลังจากนั้นจะขึ้นไปเป็นนะฮะผ่านนะครับต้องผ่านนะครับต้องผ่าน 1205.24 นะครับค่ะเบรกตรงนี้ไปจะขึ้นไปจบแพทเทิร์นนี้นะฮะแพทเทิร์นเนี้ยนะครับตอนเบรกนี่ต้องมีวอลุ่มนะครับการผ่าน 1205.24 นะครับมีจุดด้วยนะฮะไม่ทราบว่าผ่านวันไหนนะครับก็ไม่เกิน120นาที2ครั้งนะครับอันนี้ดูละเอียดนะฮะดูตัวสั้นนะครับก็จะขึ้นไปจบประมาณ1240นะฮะนี่เป็นเซตอินเด็กซ์นะครับเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ปรับฐานอยู่นะฮะอันนี้มาดูฟิวเจอร์นะครับค่ะซีรีส์ M เป็น M นะฮะใน M ใน M ก็คือแพทเทิร์นเหมือนกันนะฮะเหมือนกับเซตนะแพทเทิร์นเดียวกันนะครับรูปแบบก็เหมือนกันนะครับเป็น symmetrical triangle นะฮะก็เป็น running correction เหมือนกันนะครับใน running ของฟิวเจอร์จะชัดกว่าของเซตนะฮะแนวรับนะครับก็จะอยู่ที่นะฮะเส้นเทรไรนะครับของในภาพของ M12 เนี่ยออกไปทางของ ascending triangle มากกว่า symmetrical triangle นะครับแล้วก็จะมีแนวรับแรกนะฮะอยู่ที่ 841.9 นะครับแล้วก็แนวรับที่2นะครับแนวรับนี่เป็นแนวรองนะครับ840นะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นนะครับ833นะฮะ833ไม่ต้องดูโครดนะครับค่ะอันนี้การทำแพทเทิร์นเนี่ยยังไม่ครบนะฮะทำ A B C นะฮะแล้วก็ขึ้นไปพรุ่งนี้นะฮะจะเป็นที่853แล้วย่อทีหนึ่งนะครับการย่อก็ไม่น่าจะหลุดที่846นะฮะคราวนี้จะไปแล้ว878นะฮะไปอีกไป7นี่แพทเทิร์นนะแพทเทิร์นที่มันแพทเทิร์นที่สร้างอยู่นะฮะคือรูปแบบของทางเทคนิคเนี่ยคือตอนขณะนี้ถามว่าแล้วมันจะตรงกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ดูจากเดลี่ชาร์ตนะฮะมันดูจากเขาเรียกเอาเออร์เนี่ยมันมีความแม่นยำเนี่ยในส่วนของฟิวเจอร์นะครับมันแม่นยำประมาณสัก 70% ค่ะมันไม่ได้บอกว่า 100% นะฮะส่วนแพทเทิร์นของเดลี่ชาร์ตเนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาชัดมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับคราวนี้เราก็ต้องดูแพทเทิร์นต่อไปนะครับว่าในเดลิชาร์ดมันจะปรับฐานยังไงนะฮะก็เป็นปรับฐานก็ในการปรับฐานในวอลุ่มมันจะหายไปนะครับอย่าไปกังวลนะครับรู้ว่าถ้าเราเล่นฟิวเจอร์นะครับแล้วถ้ามันปิดต่ำกว่า833นะครับก็สต็อปลอสลงไปลองเมื่อไม่หลุด801แค่นั้นเองนะครับส่วนข้างบนใครช็อตไว้นะฮะทีมแพทเทิร์นเนี่ยถ้ามันเป็นไซด์เวย์เนี่ยข้างบนช็อตได้นะฮะข้างล่างก็ลองได้อย่างถ้าใครช็อตไว้ที่847เมื่อกี้นะฮะ 847.3 เนี่ย stop loss ก็เป็น853นะฮะก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก็แต่ในธีมใหญ่ของการเล่นก็คือการช็อตเนี่ยถ้าเรา stop loss เป็นก็เท่ากับแค่กินยาบ้านะฮะไม่ถึงก็ขายยาบ้านะฮะค่ะแค่กินโอ้ยน่ากลัวจริงแค่กินแต่ถ้าเราไม่อยากเลยแล้วก็แล้วก็อย่าไปช็อตนะครับตราบใดถ้าแพทเทิร์นเนี่ยยังไม่เป็นยังไม่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มลงนะฮะตลาดหุ้นยังเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับยังไม่ใช่อยู่ในแนวโน้มลงนะฮะไม่ว่าทฤษฎีไหนก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่ทฤษฎีทางเทคนิคตลาดหุ้นยังเป็นเซตอินเด็กซ์นะครับภาพใหญ่เป็นแนวโน้มขึ้นในภาพใหญ่ส่วนในระหว่างทางในแนวโน้มลงในเวลาเราพูดถึงนะครับในเอาเออร์เนี่ยนะครับหรือว่า60นาทีอะไรพวกนี้นะครับเขาก็สามารถที่จะพูดได้ว่าเป็นแนวโน้มลงได้แต่ไม่เรียกว่าแนวโน้มลงจริงเขาเรียกว่าไซด์เวย์คือแนวโน้มหุ้นมันมีอยู่3แนวโน้มนะครับอันที่1คือแนวโน้มขึ้นอันที่2คือแนวโน้มลงไซด์เวย์อันที่3เนี่ยก็เรียกไซด์เวย์คราวนี้เวลาไซด์เวย์เมื่อไหร่เนี่ยมันจะกระทบกับอะไรฮะกับจิตวิทยาการลงทุนของคนค่อนข้างที่จะเยอะคือหุ้นกำลังขึ้นมาอยู่ดีแล้วเบรกคือมันทำให้คนรู้สึกว่ามันขัดใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยคือจะตกรถตายตรงเนี้ยจริงๆแล้วกลยุทธ์ของรายย่อยขนาดนี้นะครับ
ถ้าตลาดออกท่าไซเวย์ไซเวย์คืออะไรก็คือว่าเวลาหุ้นลงไม่มีวอลุ่มขึ้นไม่มีวอลุ่มเนี่ยก็เรียกไซเวย์แล้วสามารถลากเส้นแนวโน้มนะครับจากส่วนสูงสุดนะครับของอินเด็กได้อย่างเงี้ยนะครับเป็นแนวโน้มไซเวย์นะฮะให้สังเกตว่าเมื่อลงมาเนี่ยวอลุ่มจะน้อยไปเรื่อยๆน้อยไปน้อยไปวันนี้จะเห็นว่าวอลุ่มหายไปเลยเห็นไหมฮะค่ะเหลือ10,000ก่อนหรือ18,000เลยนะครับแบบนี้มันเป็นท่าขึ้นอยู่นะครับไม่ใช่ท่าลงนะฮะถ้าลงเนี่ยถามว่าลงได้ไหมลงได้ถ้ามีข่าวร้ายนะร้ายมากๆที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยตลาดก็สามารถที่จะลงได้แต่ถ้าลงก็บอกว่านะครับฟิวเจอร์ก็บอกห้ามหลุด801ที่เราบอกไว้นะครับส่วนเซตเนี่ยก็คือเซตไม่ควรหลุด11150นะฮะก็ทนได้50จุดก็ได้300ตลาดคราวนี้ในไส้ในเนี่ยมันก็จะเป็นหุ้นเป็นตัวนะฮะวันเนี้ยบางทีคนจะรู้สึกกลัวนะฮะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นหุ้นพวกปิโตรเคมีอยู่เนี่ยหรือร่วมกันเนี่ยมันจะแกว่งมากคือท่าของหุ้นพวกเนี้ยถ้าเราเล่นกับมันบ่อยๆเราจะเข้าใจนะฮะว่ามันเป็นหุ้นที่ให้กำไรเยอะแต่ก่อนมันขึ้นนะนิสัยของมันเนี่ยหุ้น GC Top อะไรพวกเนี้ยมันจะแกว่งถ้ามันแกว่งเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่ามันจะขึ้นนะฮะแล้วให้ระวังถ้ามันไม่แกว่งคือถ้ามันนิ่งอ่ะนะจะลงมันอันตรายมันไม่รู้ขึ้นหรือลงนะมันอาจจะไม่อันตรายสำหรับคนที่เล่นช็อตอันนี้ตลาดว่าถ้าแพทเทิร์นแบบนี้คืออะไรนะครับก็คือว่าพรุ่งนี้ขึ้นต่อได้เลยพรุ่งนี้ขึ้นต่อเหรอคะพรุ่งนี้ขึ้นต่อเลยถ้าจะขึ้นพรุ่งนี้นะขึ้นต่อได้เลยนะครับสามารถขึ้นต่อได้เลยโดยที่เงินที่เข้ามานะครับขณะที่ผ่าน1,204เนี่ยต้องมีจำนวนมากมากเนี่ยคำว่ามากเนี่ยหมายถึง240หมายถึงมากกว่าสัก 25,000 คือมากกว่าวันนี้นะฮะมากกว่าวันนี้นะครับก็อย่าไปกังวลกับมันนะครับคือจริงๆนะหุ้นมันเป็นแพทเทิร์นอยู่คราวนี้เราควรจะกังวลว่าถ้าเซตมันปิดต่ำกว่านะครับ1150แล้วเราไม่ขายเนี่ยเราควรกังวลนะฮะกังวลกับวิธีการลงทุนของเรานะฮะว่าเราเริ่มเข้าใจการลงทุนผิดผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราเข้าใจว่าการลงทุนเนี่ยมีอยู่2ส่วนส่วนแรกก็เรียก risk ส่วนที่2ก็คือ return นะครับในขณะที่ตลาดหุ้นมันอยู่ต่ำๆเนี่ยนะฮะตอนที่เซ็ตลงไป843เนี่ยเราไปคิดถึงเรื่องความเสี่ยงเราส่วนใหญ่คนจะกลัวซื้อเพราะไปคิดเรื่องของความเสี่ยง risk นะครับก็ไปคิดถึง risk เยอะโดยไม่ได้คิดถึง return นะครับส่วนพอราหุ้นมันขึ้นมาขนาดนี้มันขึ้นมาสูงเนี่ยคนก็จะไปคิดถึงเรื่องอะไรครับผลตอบแทนถูกไหมครับมากกว่าความเสี่ยงจริงๆเมื่อหุ้นมันขึ้นมาสูงๆแล้วนะให้คิดว่าซื้อหุ้นแล้วขายทุกไหนแต่ถ้าหุ้นไปลงไปที่ต่ำแล้วให้เราคิดว่าซื้อแล้วจะกำไรเท่าไหร่นะฮะแบบนี้มันจะเป็นวิธีการแก้เรื่องจิตวิทยาการลงทุนได้ดีมากนะครับคราวนี้เราถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ไปเรียนเดี๋ยวเพราะผมสอนฟรีไงผมสอนฟรีนะฮะผมสอนเทคนิคเนี่ยแล้วแบบง่ายๆเลยแบบใช้บ้านเก่งกว่านักเทคนิคอ่ะสอนให้ชาวบ้านเก่งกว่านักเทคนิคง่ายๆเลยว่าตรงเนี้ยคุณต้องขายนะ คือถึงตรงเนี้ยคือคนเล่นหุ้นเนี่ย มอนก็คือว่ามันไม่ใช่หรอกเขาสต็อปลอสไม่เป็นเนี่ย เมื่อไหร่ก็เจ๊ง นะครับเขาเรียกคนติดหุ้นคนติดหุ้นไม่ถึงว่าพอถือหุ้นแล้วพอขายถึงเงินสดไม่ได้จะตาย คือต้องสต็อปลอสเป็นคำว่าสต็อปลอสนี่ไม่ใช่คัทลอสนะฮะ คนที่ใช้คำว่าสต็อปลอสไม่ถึงว่าเขาเล่นหุ้นที่มันมีปัจจัยพื้นฐานดีนะครับแล้วก็เขารู้ว่าจะสต็อปลอสตรงไหนอย่างเงี้ยจะไม่เป็นอะไรส่วนฟิวเจอร์ขณะนี้เนี่ยเจ้าทำอะไรอยู่นะฮะถ้าพูดถึงวันนี้ขณะนี้นะครับซิลี่เอ็มเนี่ยต่างชาตินะครับถือ position เป็นรองอยู่นะครับ 8,111 สัญญายังไม่รวมวันนี้ไปถึงเขารองมาตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะเขายังถือรองอยู่นะครับพอถามว่าทำไมวันนี้เขาไม่เล่นหุ้นไปเลยเขายังต้องการรองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูพฤติกรรมเขาต่อใน 2-3 วันเนี่ยว่าเขาถ้าเขาจะเล่นหุ้นขึ้นนะครับเขาต้องมาลองฟิวเจอร์เพิ่มเขาไม่ช็อตนะครับเพราะต่างชาติเขาไม่สับสนนะฮะเขาไม่สับสนก็คือว่าเวลาเขาซื้อหุ้นเขาจะลองฟิวเจอร์เพราะเขาเป็นนักคือทุกอย่างอยู่ในมือเขาอะนะฮะเขาสามารถทำได้หมดนะครับทำขึ้นทำลงก็ได้นะฮะแล้ววันนี้ถามว่าทำไมทำขึ้นก็ได้ทำไมไม่ทำขึ้นนะครับผมนิดนึงก็คือว่าตลาดหุ้นขนาดเนี้ยเส้นแนวโน้มที่มันขึ้นมาเนี่ยนะครับเขายังมีแต้มต่ออยู่นะครับวันเนี้ยมันอยู่ที่11181นะฮะพวกนี้มันก็จะขึ้นไปถึง184นะครับพอวันพุธมันจะขึ้นไปถึง187นะครับถ้าเขาอยู่1,200เนี่ยมันจะใกล้แล้วเขาจะวิ่งหนีนะฮะเขาจะวิ่งหนีวันนี้เขายังมีเวลาอยู่ครับเขายังมีเวลาอยู่ก็คือ20จุดนะครับ20ตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่ถึงว่าถ้ามันเกิดแพนิคมีข่าวอะไรที่มันเป็นข่าวเชิงลบในทางการเงินเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะ
รับทันนะฮะเพราะว่าเขาจะปล่อยให้หุ้นหลุดไม่ได้นะฮะถ้าหลุดเนี่ยเขาจะเสียหายเองเนื่องจากว่าเขาซื้อหุ้นแพงจริงๆแล้วคือเขาซื้อมาเยอะเขาซื้อมาเยอะแล้วนี่เวลาเขาจะขายหุ้นเนี่ยเขาขายหุ้นขาลงถ้าเขาตัดสินใจขาลงเมื่อไหร่เนี่ยเราดูง่ายๆคือว่าเขาต้องขายที่บ้านเขาแบบกระหน่ำแหลกเลยไปถึงว่าในดาวโจนส์เนี่ยจะถูกขายแบบแหลกเลยเขาถึงจะมีเหตุที่ขายที่เราอันนี้เป็นกฎนะฮะกฎของเขาก็คือว่าเขาไม่สามารถขายหุ้นในขณะที่ตลาดหุ้นมีปัจจัยบวกนะฮะเขาจะขายหุ้นในขณะที่ตลาดหุ้นเป็นปัจจัยลบแค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นแต่ในของเราตอนเนี้ยมันยังไม่มีเหตุอะไรที่เขาจะขายแต่ถ้ารู้พฤติกรรมเขาว่าเขาทำอะไรกับเราดีกว่านะฮะเราจะเห็นว่าขณะนี้เขาพักเรากับฟิลิปปินส์แล้วเขาไปเล่นอินโดนีเซียในขณะที่เขาเล่นอินโดนีเซียเนี่ยเขาเล่นที่เรานะครับเขาพักอินโดนีเซียกับฟิลิปปินส์คือเขาสลับตลาดเล่นกองเนี้ยอาจจะเป็นกองแปซิฟิกเป็นกองทิปเป็นกองอะไรก็ได้นะฮะคือเขาจะสลับเล่นอย่างนี้นะไปเรื่อยๆเหมือนกับเราที่เดี๋ยวเราหุ้นแบงค์แล้วเราก็มาเล่นหุ้นปิโตรเคมีมันเหมือนกันเขาก็เห็นว่าเราเป็นหุ้นตัวหนึ่งอ๋อสามประเทศก็สลับกันไปนะใช่คราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหุ้นตัวนี้มันไม่ลงหรอกเพราะว่ามีกองหนึ่งใหญ่มากกองนี้เรียกว่ากองเทมัสเซกเทมัสเซกเนี่ยเขาเป็นเจ้าของหุ้นธนาคารพาณิชย์บ้านเรานะครับก็คือเขาถือเยอะในนามเลยเราไม่รู้นะครับเคแบงค์บีบีเอลเอสซีบีเนี่ยเขาต้องไล่ขึ้นฮะเขาต้องไล่ขึ้นไปขายครับเพราะฉะนั้นเมื่อแบงค์เนี่ยเราจะสังเกตว่าเฮ้ยทุนแบงค์มันน่าจะลงทำไมมันไม่ลงไงต้องไล่ไปขายก่อนนะครับคราวนี้ในส่วนของกลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยมันจะไม่ใช่กลุ่มเทมันเซกนะฮะหรือมันจะเป็นจากอเมริกานะฮะเป็นฟันใหญ่จากอเมริกาเขาจะดูราคาน้ำมันดูอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งขณะนี้ราคาน้ำมันมันก็เป็นไซด์เวย์นะครับอยู่ซึ่งมันสามารถลงไปที่100เหรียญได้เพราะฉะนั้นเขาเล่นตามปัจจัยเขาก็ไม่ทำอะไรนะฮะเทมันเซกได้เงินก้อนมาจากอินโดเหมือนกันนะคะรอบนี้คือเทมเซกนะเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเขาลงทุนทั้งโลกนะฮะเขาลงทุนถามว่าเขาเงินมาจากไหนก็คนที่เอาเงินไปพ่อเงินเนี่ยก็เข้าไปเพราะที่ของเขาจะมีกฎว่าห้ามเปิดเผยบัญชีลูกค้านะมันไปทำกองทุนก็ได้นะที่นู่นของคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปที่สิงคโปร์หมดแล้วก็ไปเปิดเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านเราเนี่ยฮะแค่ซื้อหุ้นไม่อัดเทปเนี่ยก็มีปัญหาแล้วนะแต่ถ้าปั่นมาจากสิงคโปร์เนี่ยก็ลักตอตรวจไม่เจอ เป็นแบบเนี้ยกองใหญ่ๆค่ะใช่ไม่ใช่กองหรอกคนไทยเนี่ยคนไทยไปตั้งใช่แต่ก็ต้องไปเสียค่าคอมเพื่อบีจุดห้าเลยอ่ะสิงคโปร์ก็รวยอย่างเดียวนะฮะอ๋อเป็นตัวกลางใช่ใช่นี่เราจะทำอย่างนั้นได้ไหมคะเราก็ทำได้ผมว่าคนไทยที่เขาทำหุ้นเมืองไทยเขาไปทำที่นั่นหมดอ่ะเขานั่งขี่ที่เมืองไทยก็ได้มันก็วิ่งกลับมาเองเอาเด้อนะฮะจะต้องไปเสียค่าตรงก็ไปถึงว่าเสียค่าคอมสองต่ออ่ะก็ไปทำที่ฮะคือถ้าทำที่เมืองไทยอ่ะถูกจับนะครับเพราะว่ากลต.บ้านเรามีคุณภาพสูงมากมีหน้าฝรั่งหัวดำๆเยอะเลยเนาะต่างชาติหัวดำคือมันนั่งอยู่ที่เอสกิโมก็นั่งขี่ได้นะขอให้มีสื่อนะครับดาวเทียมเนี่ยนั่งอยู่ที่ไหนก็ขี่ได้แค่เปิดบัญชีไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาดูแหล่งที่มาอันนี้พอเราไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเวลาเราซื้อเข้ามาเนี่ยมันก็กลายเป็นว่า UBS ซื้อมันไม่ใช่เราซื้อนะครับก็จะออกมาเนี่ยตอนนี้เซ็ตยืนได้ที่1,200นะคะได้หรือเปล่าตอนนี้โปรเจกต์ปิดอยู่นะฮะอยู่ที่1197.99 แวบๆอยู่ใช่ไหมคะมันเป็นเขาเรียกมันคอมาร์เก็ตมันคอมาร์เก็ตอยู่นะฮะมัน1198.10ไม่เป็นไรนะฮะแล้วแถวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นแพทเทิร์นไซด์เวย์นะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าไอ้1196เนี่ยนะครับก็อย่าให้เห็นนะฮะใช่อย่าให้หลุดคราวนี้ถ้าหุ้นมันแบบเนี้ยแล้ววอลุ่มมันไม่มีแบบเนี้ยนะครับมันก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายค่ะสบายใจค่ะใช่มันก็คือปรับฐานแล้วก็เป็นเรื่องปกติของหุ้นนะฮะแต่ท่านที่เตรียมจะซัดหุ้นตอนนี้ก็รอไปก่อนก็แล้วกันนะคะรอให้ย่อๆหนักวันนี้อีกใช่ไหมคะย่อหนักวันนี้ไม่ดีนะอ๋อค่ะคือย่อหนักวันนี้จะหักไปเลยนะฮะโอเคคือหุ้นเนี่ยมันมีของมันว่าไม่ใช่ว่าถูกนะฮะคือมันต้องถูกในราคาที่เหมาะสมค่ะสมมติว่าถ้ามันหลุด1150ลงไปเนี่ยนะฮะไอ้ถูกแบบนั้นอย่าไปซื้อนะฮะถ้าถูกลงมาแค่1170 1180อย่างเงี้ยพอซื้อได้ย่อแบบนั้นน่ะซื้อได้แต่การย่อแบบนั้นไม่ถือว่าตลาดจะต้องมีปัจจัยลบเทรนด์ใช่ถ้าตลาดไม่มีปัจจัยลบไม่ถึงว่ามีปัจจัยเท่าเดิมแบบนี้ไม่มีอะไรให้คนตกใจนะครับมันไม่ควรหลุด1194นะฮะถนนนั้นเอาละตามคุณนิพนธ์พรุ่งนี้ต่อขึ้นต่อใช่ไหมสำหรับตลาดหุ้นก็พร้อมขึ้นอ่ะค่ะพร้อมเหมือนว่าเหมือนกับเครื่องดื่มชงเสร็จแล้วพร้อมดื่มอ่ะมันอยู่ที่เขาไงว่าเขาจะไล่ขึ้นไปเมื่อไหร่นะ
แต่ถ้าเขาทำแบบนี้น่ากลัวคือถ้าเขาไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะคือตอนนี้เราถ้าเราอธิบายนิดก็คือว่าตลาดจริงๆมันควรจะจบแถวนี้แต่เนื่องจากว่ามีการทุบหุ้นนะครับจาก867ลงไป843เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของตลาดมันจะมาชดเชยข้างบนเนี่ยประมาณสัก30จุดมันก็ประมาณ 1,240 ค่ะนะฮะก็คือเราก็จะจบไปแล้วคราวนี้ก็จะปรับฐานจริงจังนะฮะลุ้นกันไปทุกวันนะคะก็คือต้องลดอย่าไปเพิ่มน้ำหนักการลงทุนนะครับก็ขึ้นมาลดน้ำหนักการลงทุนแล้วเดี๋ยวรอซื้อตอนที่มันปรับฐานใหญ่สัก100จุดเลยทั้งนั้นเนี่ยนะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครบถ้วน